พุทธศักราช2524ผมเป็นลูกชายคนโตและก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนด้วยปฏิภาณความตั้งใจของพ่อกับแม่ที่เป็นคนยากจนเลยได้มีโอกาสให้การศึกษาแก่กับผมได้ศึกษาในระดับประถมศึกษาณบ้านณโรงเรียนบ้านแม่คำธรรมประชาสรรค์ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีพ.ศ. 2537พอถึงตอนนั้นก็ทำให้ผมคิดว่าสงสารพ่อและแม่ที่ยังยากจนและลำบากไหนจะต้องเลี้ยงดูน้องสาวซึ่งตอนนั้นก็ได้อายุได้แค่8ขวบก็ทำให้ผมคิดอยู่ว่าถ้าเราเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาก็จะสร้างความลำบากให้กับท่านทั้งสองเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจบวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็ได้มีโอกาสบวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็ได้มาพำนักที่วัดพระสิงห์พระรามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็เหมือนกับที่ในภาพนี้นะครับก็ได้รับความอุปถัมภ์เลี้ยงดูมาอย่างดีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกตอนนั้นท่านดำรงสำนักศักดิ์เป็นพระสุนทรปริยวิธานก็ได้เลี้ยงดูกับผมมาดีโดยตลอดให้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีจนสำเร็จในระดับนักธรรมชั้นเอกและปริญญาธรรม4ประโยคในระดับมัธยมศึกษาก็ได้มีโอกาสสอบเทียบมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาวและระดับอุดมศึกษาศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือที่รู้จักกันดีเรียกว่ามสท.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีพ.ศ. 2547จนถึงปัจจุบันก็ศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำให้กับผมคิดว่าเราได้ใช้ชีวิตในเพศสมณะมาร่วม10ปีก็อยากที่จะมาใช้ชีวิตในเพศคฤหัสถ์บ้างเพื่อแสวงหาประสบการณ์เพราะตอนนั้นช่วงชีวิตในวัยรุ่นแทบจะหายไปเลยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขอลาสิกขาแต่ก็มาหนักใจอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือการที่จะขอลาสิกขาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเนี่ยยากลำบากมากในส่วนตัวของกระผมเนี่ยต้องขอลาถึง9ครั้งนะครับในใช้เวลาขอใช้อยู่3เดือนในช่วงเข้าพรรษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าให้คิดดีๆก็เลยสุดท้ายพอไปขอถึงครั้งที่9เนี่ยท่านก็บอกว่างั้นก็ขอให้ออกพรรษาก่อนแล้วก็ได้รับอานิสงส์กฐินแล้วก็สึกก็พอถึงวันที่1กรกฎาคม2547ก็ได้ลาสิกขาตามที่ใจหวังนะครับหลังจากได้ลาสิกขาได้3เดือนแล้วก็คิดถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่ของเราก็ยังลำบากอยู่ประกอบกับเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ร่ำรวยเท่าไหร่พ่อแม่ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่ให้สานต่องานที่จะสร้างชีวิตเนี่ยก็คงจะไม่พ้นการเข้ามาทำงานก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานที่บริษัทเชียงรายศรีนานีจำกัดก็ตอนนั้นก็ไปสมัครในตำแหน่งพนักงานบุคคลแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบคือบ
ริษัทก็ให้ไปอยู่ในตำแหน่งธุรการก็ทำงานที่นั่นมาจนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่7นะครับก็โยกย้ายอยู่หลายตำแหน่งจนสุดท้ายก็ทำงานอยู่ในฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบงานสาขาดูแลออกตรวจเยี่ยมสาขาทั้ง24สาขาในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้ศึกษาเสร็จและลาสิกขาได้ทำงานได้1ปีก็ตอนนั้นก็อยากจะคิดว่าอยากจะพอถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานละก็เลยดูใจหญิงคนหนึ่งชื่อประภัสสรประมาณเธอก็อยู่ที่บ้านท่ามะโอตำบลจมแก้วอำเภอแม่ลาวก็มีลูกด้วยกัน1คนครับเป็นผู้ชายในชื่อเนติธรแสงสหานด้วยเหตุผลที่ว่านี้ก็คือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเข้ามาสู่สโมสรอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับขอบคุณครับ